สวัสดีครับผมโรจากมิลานนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านครับไปชมงานติดตั้งครับในรถเบนซ์ C Class ตัวใหม่ครับซึ่งคันนี้ครับติดชุดลำโพงตรงรุ่นของ Top Palette ครับเดี๋ยวว่าวันนี้นะมีความพิเศษมากครับเพราะว่าเรามีวิศวกรจากเมืองนอกครับจากแบรนด์นี้นะครับมาที่เราโดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับชุดนี้นะครับมีส่องไฟไว้สวยงามเลยครับคันนี้ติด Full Set เลยครับครบชุดทั้งวูฟเฟอร์นะครับ Power Amp นะครับลำโพงครบรวมถึงทวิตเตอร์3มิติตัวนี้ด้วยนะครับแล้วนี่ครับผมจะแนะนำครับทีมงานครับทีมงาน Top Palette ครับจากเมืองนอกครับนี่คือมิสเตอร์เจอรี่ครับมิสเตอร์เจอรี่เนี่ยเขาเป็นดิสทริบิวเตอร์ของเอเชียเคยทำหนอใช่เราจะพูดไทยไม่ได้ครับเราจะพูดอังกฤษกันครับตัวนี้ครับ2ท่านนี้เป็นเทคนิคอลนะคนนี้เป็นอินเจเนียร์ครับมิสเตอร์ไลนะเขาเป็นอินเจเนียร์ในการปรับแต่งเสียงนะครับของชุดลำโพงชุดนี้นะครับแล้วมีมิสเตอร์ยงก็มาด้วยกันโอเคเซย์ฮัลโหลวิทเอเวอร์บอดี้ทีนี้เราจะมาดูครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาพวกเขามาเนี่ยติดตั้งชุดนี้เพราะว่ารถคันนี้นะครับเราจะติดตั้งแล้วจูนเสียงให้แปดกับการติดตั้งพวงมาลัยขวาในรถบ้านเรานะเพราะว่าปกติชุดนี้จะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะผมพบว่าผมอยากให้เสียงเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นไปอีกครับผมก็เลยเรียกพวกเขามาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับหลังจากตรงนี้นะครับจะดูว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยรถจะจูนนะครับด้วยโน้ตบุ๊กนะครับเป็นไงครับดูโน้ตบุ๊กแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจูนกันว่าคันนี้เมื่อเสียงตอนจบคันนี้จะต้องพิเศษนะเพราะว่าเสียงจะดีนะโฟกัสเรื่องคนตำแหน่งคนนั่งด้านขวาเนี่ยพิเศษกว่ารถทุกคันที่ติดมาเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันนะครับนี่ครับตอนนี้ก็คือกำลังจะเริ่มติดนะครับในเบนซ์ C Class คันนี้นะครับเนี่ยก็ชุดเครื่องเสียงก็มาวางครับรวมถึงคันนี้พิเศษตรงที่จะมีโน้ตบุ๊กนะครับในการจูนเสียงครับเพื่อให้เสียงออกมาเนี่ยตอบโจทย์นะครับกับคนไทยเรามากที่สุดนะครับนี่ครับแล้วตอนนี้ครับรถคันนี้ก็รอที่จะทำอยู่นะครับนะครับก็รถทุกคันครับที่ติดตั้งที่นี่นะครับครับเรากำลังห่อพลาสติกนะครับในจุดที่จะต้องนี่ครับในจุดที่เราจะต้องมีกระทบนะครับในจุดที่เราจะติดตั้งครับเราก็ได้ทำการห่อพลาสติกทั้งหมดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อครับโอเคครับแล้วรถคันนี้ตอนนี้ก็ติดตั้งนะครับลำโพง Top Palette บวก Twitter 3มิตินะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับนี่ครับตะแกรงจากสีดำก็เปลี่ยนนะครับเป็นตะแกรง Top Palette ตรงรุ่นครับรวมถึง Twitter นะครับแล้วคันนี้พิเศษนิดนึงครับลูกค้าสั่งเพิ่มจอ Android 10นิ้วตรงรุ่นเลยครับนะครับกำลังติดตั้งกันอยู่ครับรวมถึงไฮไลท์คือคู่หลังครับลองมาดูครับคู่หลังจากเดิมเนี่ยตะแกรงจะเป็นสีดำปกติเห็นไหมครับหลังจากเปลี่ยนชุด Top Palette แล้วเนี่ยก็จะมีช่อง Twitter เพิ่มขึ้นมาครบชุดเรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงครับรวมถึงผมจะโชว์การปรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยครับโอเคตอนนี้เสียงก็ออกแล้วนะครับก็กำลังปรับแต่งเสียงกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปไฟล์จูอีกทีในรถนะครับตอนนี้ดูครับเสียงออกเรียบร้อยโอเ
จอ Android ครับอลังการเลยครับ10นิ้วครับพูดง่ายว่ารถ4คันรุ่นนี้เนี่ยต้องติดเป็นระบบแบบนี้ครับสุดยอดแน่นอนโอเคครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนไฟจูนในรถนะครับซึ่งซาวด์อินจิเนียร์ครับกำลังจูนเสียงอยู่แต่ผมฟังคร่าวๆแค่นี้ก็ต้องบอกว่าเสียงดีมากเลยนะครับลองฟังดูครับไม่น่าเชื่อว่านั่งข้างหลังเสียงก็ยังดีนะครับใครที่ใช้เบนซ์รุ่นนี้ผมบอกว่าพลาดไม่ได้จริงเพราะว่าผมนั่งอยู่ที่ด้านหลังนี้ครับซาวด์สเตจเสียงเนี่ยก็มาด้านหน้าด้วยฟังดีจริงครับนี่ตำแหน่งนั่งหลังครับเพิ่งเคยมานั่งหลังครับรถ C Class ต้องบอกว่าสุดยอดมากจริงแต่อย่างที่บอกเขาบอกว่ายังไม่สุดครับกำลังปรับอีกหน่อยโอเคแล้วคิดว่าเดี๋ยวตอนเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันผมจะมานั่งฟังจริงๆแล้วว่ามันดีขึ้นอีกระดับไหนโอเคตอนนี้รถคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็นั่งฟังอยู่กับเจ้าของรถนะครับคันนี้ก็จัดเต็มครับทางเจ้าของรถก็จัดจอ Android 10นิ้วเลยครับนี่ฮะเห็นไหมจอตรงรุ่นใหญ่อลังการเลยครับตอนนี้กำลังฟังเพลงกันอยู่นี่ครับชุดท็อปพาเลทเต็มระบบครับเหมือนกับที่ตะกี้รีวิวอะครับว่าหลังจากปรับเสียงแล้วคันนี้เสียงดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยครับอันนี้คอนเฟิร์มโดยเจ้าของรถนะครับที่ฟังเป็นไงบ้างครับดีมากครับก็รู้สึกว่าเสียงมันแตกต่างแล้วก็ฟังแล้วมันก็ไพเราะมากกว่าเดิมกุ้งกริ้งมากกว่าเดิมมีมิติดีกว่าตอนที่มาเดิมๆเลยโอเคดีกว่าตอนที่มาเยอะครับแล้วมาดูลูกเล่นครับตัวนี้จอ Android นะครับ10นิ้วเนี่ยเรามาเล่นคร่าวๆด้วยการกดปุ่มแช่ไว้นะครับระบบจะเข้าเป็น Android ทันทีนะครับเราก็สามารถจะเล่นได้ทั้ง YouTube Google Map ลูกเล่นทั้งหมดเลยครับทัชสกรีนได้ด้วยเราได้จอใหญ่เต็มที่เลยครับพูดง่ายว่าเราสามารถจะเขาเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่ครับเราไม่ต้องมานั่งถือมือถือข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ดูแผนที่ไปข้างนี่ฮะจับติดเลยเห็นไหมครับนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Map หรือดูหนังจาก YouTube นะครับหรือว่าดูไฟล์หนังทุกชนิดนะครับจอตัวนี้สะดวกมากนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าจอเดิมครับทุกอย่างดิสเพลย์เหมือนเดิมหมดเห็นไหมครับครบเครื่องครับก็บอกได้ว่าถ้าใครที่ใช้เบนซ์รุ่นนี้ครับผมแนะนำนะครับชุดนี้ครับไม่ว่าชุดเครื่องเสียงหรือจอ10นิ้วตัวนี้ครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับโอเคครับต้องบอกว่ารถเบนซ์ C Class คันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็อยู่กับเจ้าของรถครับคุณหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าแฮปปี้กับบ้านนะครับแล้วนี่ครับทีมงานคุณภาพท็อปพาเลทครับซาวด์อินจิเนียร์มาจากเมืองนอกเลยเพื่อมาเซตระบบนะครับให้ใช้รถกับพวงมาลัยขวาบ้านเรานะครับต้องบอกว่าคันนี้ตอนนี้เป็นที่คันที่เสียงดีที่สุดในประเทศครับนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผู้ที่ใช้แบรนด์ติดชุดระบบท็อปพาเลทเนี่ยก็จะได้เสียงแบบสุดๆกลับไปนะครับก็ดูจากในคลิปของเรานะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเจ้าพี่เหนื่อยมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณพิเศษไลน์กับพิเศษยงด้วยครับโอเควันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ